ส่วนไทยชาแนลสวัสดีครับ YouTube ท่องเที่ยวไทยตัวอันไทยวันนี้พามาเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่บุรีรัมย์ปกติเรารู้อยู่แล้วว่าปราสาทหินพนมรุ้งเป็นสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติพระอาทิตย์ขึ้นตรงประตู15ช่องจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเดียวช่วงนี้จะเกิดขึ้นวันที่30 31และวันที่1เมษายนนะครับส่วนจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นพระอาทิตย์ตกตรงประตู15ช่องเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่นิยมจะมาเที่ยวดูพระอาทิตย์ขึ้นมากกว่าพระอาทิตย์ตกบรรยากาศการดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงประตู15ช่องมีคนมารอดูอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาฮินดูเชื่อกันว่าการรับแสงพระอาทิตย์แรกที่สาดส่องเข้ามาผ่านประตู15ช่องผ่านองค์ศิวลึงในปรางประธานของปราสาทเขาพนมรุ้งจะเป็นมงคลแก่ชีวิตส่วนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็อยากจะชมความสวยงามแบบนี้เพราะหาดูได้ยากมีเพียงที่เดียวเท่านั้นและจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน1ปีคือ3วันบรรยากาศการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจะมีการจำลองภาพ4มิติการแสดงแสงสีมินิไลท์แอนด์ซาวด์จำลองแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านประตูเข้ามาและก็จะมีขบวนแห่ที่สวยงามเป็นการแห่ที่เชื่อกันว่าในสมัยที่ยุคขอมเจริญรุ่งเรืองจะมีการแห่ในลักษณะแบบนี้เวลาที่เจ้าเมืองเดินทางเข้าปราสาทเขาพนมรุ้งนอกเหนือจากขบวนแห่ที่อลังการมากยังมีการแสดงแสงสีเสียงบนเวทีที่สวยงามตะการตาอลังการมากสุดๆไปเลยปีที่แล้วได้รับเกียรติจากน้องแต้วจากกระแสละครเรื่องนาคีรับบทเป็นนักแสดงเอกของเรื่องเรียกเสียงฮือฮาจากคนที่มารอชมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่พระอาทิตย์ขึ้นตรงประตู15ช่องที่จะเห็นได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นกว่าจะได้ภาพนี้มาเราต้องไปตั้งแต่ตีสี่ทำการจองพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพหรือไม่แล้วเราก็รอดูการจำลองแสงสีในตอนเย็นนี่ก็คือบรรยากาศประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งแถมด้วยภาพทางช้างเผือกที่เกิดขึ้นบนยอดปราสาทใครที่ยังไม่เคยไปแนะนำให้ลองไปสักครั้งสวัสดีครับ